ทำเอาหัวไหม้พอๆกับค่าไฟที่พุ่งสูงปรี๊ดเลยทีเดียวค่ะสำหรับคุณแม่ลูกสองอย่างสาวเอ็มบุษราคำทายาทของซุปตาตลกชื่อดังมัมจกมกที่เธอมักจะถูกเกลียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์บูลลี่ต่างๆนานาจนเคยออกมาแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตท่ามกลางคอมเมนต์แย่ๆอยู่หลายครั้งแต่ล่าสุดก็ไม่ไหวเจอชาวเน็ตปากแจ๋วเข้ามาคอมเมนต์แซะแรงอีกว่าไม่น่าแต่งงานมีลูกเลยอยู่กับพ่อนั่นแหละให้แกเลี้ยงเป็นแม่ไม่ได้หรอกหางานหาการทำให้ลูกดูแล้วแบบว่านะพ่อนะเรียนเมืองนอกความคิดอะไรก็ไม่รู้ดูมันทำคลิปสินี่แม่เราทำอะไรคิดอะไรอยู่ห่วยซึ่งเอ็มบุษราคำได้มีการแคปคอมเมนต์ดังกล่าวมาโพสในอินสตาแกรมและสวนกลับว่าทำไมโลกโซเชียลมันถึงกว้างไกลจนทำให้คนจิตใจแคบลงไปเรื่อยๆคอมเมนต์แบบใจร้ายกับคนที่ไม่รู้จักได้ขนาดนี้บางทีก็ไม่ใช่ถังขยะที่จะเอาอะไรไม่รู้มาโยนใส่แล้วหวังว่าเขาต้องรับได้ต้องทนได้เพราะเขาเป็นที่รู้จักเป็นดาราเป็นเน็ตไอดอลเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด่าว่าเขารุนแรงแล้วบังคับให้เขาไม่ตอบโต้ถ้าตอบโต้ก็หาว่าเขาไม่อดทนบางคนอาจจะบอกว่าอย่าไปให้ค่าคอมเมนต์พวกนี้อย่าไปคิดมากช่างมันเถอะแต่ใครไม่โดนไม่มีวันเข้าใจหรอกว่ามันจับจิตจมดิ่งขนาดไหนบางคนอ่านอาจจะไม่ได้รู้สึกรุนแรงหรือเจ็บอะไรกับข้อความที่เอ็มโพสต์เพราะไม่ได้โดนเองเม้นนี้ดูถูกหน้าที่ของการเป็นลูกดูถูกหน้าที่ของความเป็นแม่ดูถูกความรักดูถูกการศึกษาด้อยค่าอาชีพหลายๆสิ่งตลอดชีวิตของเอ็มที่ขนาดไม่ได้เป็นดารานะเป็นแค่ลูกดาราก็โดนด่าตลอดเวลาจำไว้ไม่ต้องมาคิดแทนลูกฉันว่าจะเป็นแม่ที่ดีได้หรือไม่เพราะฉันเป็นแม่ที่ดีที่สุดของลูกของฉันไม่ได้เป็นแม่มึงค่ะแล้วฉันก็ทำหน้าที่ลูกที่ดีที่สุดสำหรับพ่อของฉันคุณไม่ใช่พ่อกูค่ะปอล่อเอ็มขอขอบคุณคนที่คอยปกป้องเอ็มด้วยการกระโดดเข้าไปตะลุมบ่อนเวลาเจอคอมเมนต์ไม่ดีคอยดูแลรักษาจิตใจคอยรักคอยตากชื่นชมเอ็มซึ้งในความน่ารักและขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักของเอ็มนะคะ